มาดูมาตรการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งในระยะที่3าตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วตอนนี้มีสิทธิ์คงเหลือมากกว่า7จ็ดแสนสิทธิ์ค่ะส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา33,39และ40นะคะเดี๋ยวช่วงวันที่7และ8ตุลาคมนี้จะมีการโอนเงินในรอบเก็บตกนะคะให้กับทางผู้ประกันตนค่ะและยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานย้ำเตือน นไปยังผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิ์ โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้หนายจ้างและผู้ประกันตนในมาตรา 33, 39และ40ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดตามที่รัฐบาลประกาศแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเยียวยาในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน9ประเภทกิจการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2564 สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาทางประกันสังคมจะโอนให้อีกครั้งในช่วงวันที่7และ8ตุลาคมนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมนะคะเป็นการผูกกับบัตรประชาชนส่วนขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม w w w ว sso.go.th นะคะจากนั้นก็พิมพ์แบบฟอร์มกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์มได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาเสร็จใบเสร็จชำระเงินสมทบแล้วนำแบบฟอร์มและเอกสารรวมกันจากนั้นนำไปหย่อนที่กล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่หรือส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยรูปแบบใษณีย์แบบลงทะเบียนนะคะ สิ่งสำคัญค่ะอย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งหากว่าผู้ประกันตนมีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วนหมายเลข1506ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนโครงการคนละครึ่งในระยะที่3เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ rowayweb คนละครึ่ง com และยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,500บาทต่อคนโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่งไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการล่าสุดค่ะพบว่ามีจำนวนสิทธิคงเหลือประมาณ7 6 6 4สิทธิ์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่3ยังลงทะเบียนต่อเนื่องได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาลงทะเบียนได้2ช่องทางค่ะทั้งทางเว็บไซต์ w w w e b คนละครึ่ง com และเริ่มเข้าจากเว็บไซต์คนละครึ่งหรือว่าจะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัางก็ได้นะคะขณะที่คุณพรชัยธีระเวท ผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐก,กิจการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งในระยะที่3ค่ะล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมประมาณ6,7,742ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้จ่ายสะสม3,4,474ล้านบาท รัฐร่วมจ่ายสะสม33,267ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้จะสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารผ่านบริการส่งอาหารได้แล้วตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาของทุกวันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนเอ็นนิข่าวเย็นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางรับชมผ่านทางออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ